อดีเมื่อเช้าเปิดแล้วนั่นไม่ได้พอดีเมื่อเช้าจะเป็นในเลคเชอร์มากกว่าค่ะเรื่องโจทย์เราน่าจะต้องมาขยายความอธิบายกันเองค่ะคือเขาแบบบอกแค่คร่าวๆว่าคือ user เดิมแปลนเดิมเพียงแต่ว่าเขาจะจัดโซนไว้ให้ใหม่เนี่ยค่ะนักศึกษาต้องมา user มี2คนก็แสดงว่าห้องนี้อาจต้องใช้2คนได้อาจจะต้องแบ่งมุมหรือเปล่าคะถ้าสมมติว่ามีคุณแม่คุณพ่ออย่างนี้ใช่ครับคือตอนนี้ถ้านักศึกษาดูโจทย์ดีๆคือมันจะมีผนังทึบใช่ไหมครับอยู่2 ด้านก็คือซ้ายขวาสมมติถ้าเรายืนอยู่ตรงโต๊ะทานข้าวนะสมมติว่ามันคือห้องเดิมที่ทำเบอร์ไว้คือห้องทานข้าวใช่ไหมฮะก็ถ้าเกิดยืนแถวๆนั้นมองเข้าไปจะมีผนังซ้ายขวาทึบแล้วก็ปลายทางก็จะมีหน้าต่างที่จริงเป็นกระจกแล้วก็มีผนังอีก1.5 เมตรก็ผนังทึบอ่ะมันก็ปกติก็มันก็จะถูกเอาไปใช้เรื่องของการวางตู้วางอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ในสเปซนั้นๆ นะครับอย่างห้องนี้ working area ก็อาจจะวางตู้ก็ได้นะครับหรือจะลองเป็นไอเดียคือหรือว่าจะนั่งทำงานหันหน้าเข้าผนังก็ได้นะเป็นโต๊ะยาวๆแล้วก็มีตู้รอด้านบนอะไรอย่างนี้ก็ได้ต้องลองจัดแปลนดูส่วนเส้นประที่คอนเน็กกับโต๊ะกินข้าวใช่ไหมอันนี้มันคือโต๊ะกินข้าวครับค่ะที่เขาเบอร์นั่นใช่โอเคคือที่เราทำคราวที่แล้วก็ดูแล้วว่าเส้นประตรงนี้มันอาจจะกั้นผนังก็ได้นะครับทำเป็นประตูก็ได้หรือว่าจะทำเป็นลักษณะของ partition ที่เป็นตู้แล้วมองทะลุได้ก็ได้แต่ว่าก็ควรมีอะไรมากั้นด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันจะใกล้กับที่กินข้าวมากๆแล้วมันก็จะอาจจะไม่ได้เวิร์กมากในการที่จะเป็น working area ในส่วนที่มันติดกินข้าวเพราะฉะนั้นแปลนห้องนี้ก็แน่ๆก็คือจัดได้ต้องมีคนนั่งได้2คนน่ะเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในบ้านนี้ใช่มั้ย2คนบุคลิกของ2คนก็ต้องไปดูในที่เขาให้มาว่ามีอาชีพอะไรใช่มั้ยใช้โต๊ะร่วมได้มั้ยจะใช้โต๊ะร่วมได้มั้ยหรือว่าจะใช้ต้องแยกโต๊ะหรือว่าจะทำเป็นโต๊ะยาวๆที่นั่งร่วมกันได้ต้องอันนี้ต้องลองดูนะครับต้องลองเซตดูหรือจะกั้นห้องไปเลยเป็นห้องให้เปิดประตูเข้าไปเป็นห้อง working area ก็ไม่ผิดนะเปิดเข้าไปแล้วก็เป็นโต๊ะ2ตัวด้านหลังเป็นตู้หนังสือก็ได้อยู่แล้วก็ส่วนครัวค่ะอาจารย์ครัวตรงนี้แล้วมันจะอยู่ติดกับห้องน้ำแล้วก็มีเป็นกำแพงที่กั้นระหว่างบันไดครับก็ลองดูคือเราจานดูในเลคเชอร์ที่เขาส่งมาให้ก็คือจริงๆครัวมันวิธีจัดหลายแบบอยู่จริงๆการจัดหลายแบบมันขึ้นอยู่กับสเปซที่มีด้วยนะก็ลองดูว่าสเปซเราอ่ะมันไปตกอยู่กับวิธีการจัดครัวในแบบไหนได้บ้างนะครับเห็นที่ดูมันมีแบบ i แบบ2ข้างแบบ u แบบ g ใช่มั้ยครับถ้าดูในเลคเชอร์ก็ลองจัดเข้ามาดูว่ามันจะใช้แบบไหนได้ในห้องนี้สำคัญก็คือการใช้งานที่ในเลคเชอร์จะเขียนไว้นะว่าเป็นแบบสามเหลี่ยมเป็นแบบอะไรที่มันต้องสอดคล้องกันระหว่างซิงค์ตู้เย็นแล้วก็ส่วนที่เป็นเตานะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขึ้นอยู่กับสเปซที่เราได้มานี่แหละเราก็ต้องเอาสเปซที่เราได้มาลองจัดดูความกว้างของตู้ถ้าดูในที่เลคเชอร์ส่งให้ก็คือ60นะครับตู้มันจะกว้าง60มีตู้ลอยได้นะครับแล้วก็การแบ่งพื้นที่ของตู้คือมันจะตรงกับที่อาจารย์พาถ้าใครได้ดูใน Facebook ในกลุ่มเราอาจารย์จะพูดถึง
ตัวเลข60เซนที่เป็นแพทเทิร์นของการทำบานตู้ซึ่งมันก็จะไปตรงกับในเลคเชอร์ถ้าเราดูเลคเชอร์ดีๆที่เป็นรูปด้านนะครับอาจารย์เขาจะเขียนไว้เป็น60 60 60การแบ่งพื้นที่ตรงเคาน์เตอร์นะครับหมายถึงว่าตรงตู้ครัวนี่แหละแล้วก็ถ้าจะมีตู้เย็นก็ต้องมานั่งนึกดูว่าหลังเนี้ยจะเอาตู้เย็นขนาดเท่าไหร่คืออะไรที่มันเป็นตัวเลขที่มันฟิกตายเนี่ยยึดนั้นเป็นหลักก่อนเช่นเราอยากให้หลังเนี้ยมีตู้เย็นเป็นฟรีสแตนดิ้งแบบเปิดคู่หรือว่าตู้เย็นแบบ7 คิว 11 คิวตัวเลขพวกนี้ต้องมาก่อนแล้วถึงจะเซตครัวได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวฟิกอยู่ขนาดซิงค์ที่เห็นในเลคเชอร์ก็จะมีซิงค์หลุม1 2หลุมเงี้ยอย่างเงี้ยก็ลองจัดลองหยิบมาก่อนว่าเราต้องมีเตามีซิงค์มีตู้เย็นเราจะวางระบบยังไงเราเดินเข้าจากทางนั้นที่อาจารย์เอ็มทางลูกศรคือพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องเจออะไรคืออันนี้คือถ้าง่ายๆคือครัวนี้มันคงไม่หนีเป็นตัว L นี่แหละง่ายๆครับไม่ L ก็ไม่ L ก็ I แล้วก็มี I แลนด์ตรงกลางเงี้ยมันก็คงได้ประมาณ2แบบมาดูตรงซิงค์ที่อยู่ตรงซิงค์ของห้องน้ำนะครับเห็นซิงค์ห้องน้ำใช่ไหมคือสมมุติว่าถ้าพอดีตรงนี้มันน่าจะเล็กไปด้านนี้มันอาจจะทำตู้อะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าความหนาของเคาน์เตอร์ห้องน้ำนี่มันไม่ได้กว้าง60อ่ะด้านนี้ด้านหน้าที่จะเอ็มชี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้กว้าง60หรือว่าถ้าเราจะทำให้มันกว้าง60ห้องน้ำมันจะเบียดไปไม่ได้ก็โอเคก็แสดงว่าตู้เราก็อาจจะใช้ได้แค่ฝั่งด้านทึบกับฝั่งไอ้ตัวที่เป็นเส้นก่อนขึ้นบันไดครับเส้นตรงนี้อาจจะทำเป็นก่อผนังมาแล้วทำเป็นครัวเป็นตัว L อันนั้นได้แล้วก็ฝั่งที่ใช้ไม่ได้อีกด้านนึงอาจจะวางพวกตู้เย็นอะไรพวกนี้เดี๋ยวลองนักศึกษาลองจัดวางดูครัวอันนี้ไม่ได้ใหญ่นะเล็กประมาณนึงเลย2เมตร5คูณ3เมตร7โอเคคือ2เมตร50ที่ผนังฝั่งทึบฝั่งขวาเนี่ย2เมตร50 2.57แต่ว่าฝั่งด้านนี้น่าจะเป็นหน้าต่างทั้งฝั่งใช่ไหมอันนี้คือหน้าต่างค่ะแล้วอันนี้ก็น่าจะทึบก็มีหน้าต่างมีทึบอาจจะทึบเลี้ยวได้มาส่วนนึงครับอาจจะเป็นประมาณนึงแล้วหน้ากว้างเบเสากว้างเมื่อกี้3เมตรกว่าก็มีลุ้นที่จะทำเป็นไอแลนด์ได้นะครับอันนี้คือถ้าวางแปนดีๆอาจจะเล่นนะก็สักเมตรหนึ่งไหมคะ90นี่ไง90บวกครับบวกขนาดครับประมาณนั้นถ้าใครไม่แน่ใจลองสเก็ตแปนแล้วส่งมาในไลน์ให้ดูก่อนก็ได้นะว่าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็ทำอันนี้เป็นสเก็ตดีไซน์ใช่ไหมจันเอ็มใช่ค่ะแต่ว่าน่าจะต้องมีสองก็คือแผ่นเดียวลงสองอันนี้หรือว่าแผ่นละห้องในโจทย์เขาแผ่นละห้องปะขอดูโจทย์แป๊บมีelevation เขาไม่ได้ require หรือเปล่าน่าจะมีแค่ data กิจกรรมตีลงสีสเก็ตเขาต้องมีแผ่นอาจจะแผ่นก็ตอนนี้คือเป็น A เป็นนักศึกษาได้รับกระดาษแล้วใช่ไหมก็คือเป็น A2 ใช่ไหมครับอันนี้ถ้า A2 น่าจะแผ่นเดียวได้ถ้า A2 น่าจะแผ่นเดียวได้ลองดูครับอันนี้ส่งกี่โมงครับในนี้ส่ง4 ทุ่ม 18.00 อ๋อ4 ทุ่มเหรอเขาน่าจะแก้เรามั้งคะของเมื่อวานเอ็มเห็นเขียน4 ทุ่มแต่ว่าอันนี้เขาเขียน6 โมงอาจารย์ว่าไงคะเราจะได้ครับตอนนี้มันกี่โมงแล้วอ่ะ11 โมงก็7-8ชั่วโมงตอนนี้คือประมาณ11 โมงถ้าทำจากตอนนี้ก็12-13-14-15-16-17-18 2 ตีบก็จริงๆปกติ4 ทุ่มเดี๋ยวนักศึกษาจะได้ทำอื่นก็สัก2 ทุ่มไหมสองทุ่มนะไม่เป็นไรห้องอื่นเขายังไงก็เถอะ
เอาเรา2ทุ่มแล้วกันไม่เกินนะครับดีไหมครับอย่าไปเมาแล้วกันนะเดี๋ยวแบบวันนี้อากาศดีครับเปิดหน้าต่างทำงานน่าจะอย่านอนนะอย่านอนอากาศดีแล้วแบบหลับอีกที2ทุ่มอะไรอย่างงี้ไม่รู้ด้วยนะมีคำถามไหมคะครับถามก่อนจะปิดเนาะห้องอาจารย์ว่าห้องถ้าห้องครัวมันยากตรงการแบ่งพื้นที่ว่าจะมีอะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับห้องทำงานไม่น่ายากมากขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะให้มันเป็นยังไงจริงๆห้องทำงานถ้าดูจากแปลนแล้วก็ควรทำเป็นห้องแล้วก็เปิดเข้าไปแล้วก็จัดโต๊ะทำงานมันจัดได้หลายแบบมากมันจะเป็นตัวคือเดี๋ยวนี้ห้องที่มันไม่ใหญ่มากถ้านักศึกษาเคยไปพวก co-working space อ่ะเขาก็จะทำเป็นโต๊ะเดียวยาวๆใช่ป่ะแล้วก็นั่งรวมก็ได้หรือบางทีพื้นที่อันนี้มันก็ไม่ได้เป็นบ้านใหญ่มากมันก็เป็นเหมือนกับเป็นตึกแถวบางทีเขาก็นั่งหันหน้าเข้าผนังกันแล้วก็นั่งทำงานแบบเคาน์เตอร์ยาวๆแล้วก็มีตู้ลอยข้างบนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นตู้หนังสือเต็มเต็มไปมีที่นั่งพักสายตาสักตัวหนึ่งเป็นอาร์มแชร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้อยู่คือมันเซตได้หลายแบบมากห้องนี้นะครับจริงๆไม่เล็กเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็สามารถทำเป็นสองที่โต๊ะสองตัวได้โต๊ะยาวตัวเดียวนั่งสองคนได้เคาน์เตอร์ติดผนังนั่งสองคนรวมได้เนี่ยแปลนมันคงไม่หนีอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นครัวก็เหมือนกันครัวให้คิดถึงขนาดตู้เย็นซิงค์เตาก่อนแล้วก็ลองเอามาทำเป็นบับเบิ้ลทำเป็นไดแกรมที่แบบจะให้เดินเข้ามาจะให้ตู้เย็นคือปกติแล้วเวลาเราจัดแปลนครัวเหมือนบ้านเราก็คือตู้เย็นมันจะใกล้มือหมายถึงว่าเดินเข้ามาแล้วเปิดได้ไม่ต้องเดินเข้าไปลึกมากแต่โอเคห้องนี้มันไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ตรงไหนก็น่าจะได้อยู่แต่พอดีโชคดีเบสเสามันกว้างประมาณหนึ่งครับ3.70 เมตรแล้วห้องมันเป็นแบบนี้นี่แล้วมีหน้าต่างด้วยอีกฝั่งนึงก็ดันมีห้องน้ำคือมันจะมีเซอร์คูลเลชันที่มันต้องเดินเข้าห้องน้ำมีหน้าต่างแล้วมีซิงค์ของห้องน้ำซึ่งมันไม่ได้กว้างมากเพราะฉะนั้นแปลนที่มีความเป็นไปได้ก็คือสามารถวางไอแลนด์ได้อันเนี้ยตรงกลางห้องได้หรือจะทำเป็นตัว L แล้วไปยึดผนังด้านฝั่งบันไดเป็น L สั้นแล้วก็ L ยาวด้านผนังฝั่ง2.57 เมตรได้อีกฝั่งหนึ่งก็ให้อากาศเขาคือปกติอีกแบบหนึ่งคือปกติแต่หลังนี้หน้าต่างมันไปอยู่ชิดกับตัวซิงค์ไปนิดนึงคือถ้าซิงค์ห้องน้ำมันสัก60นี่จะดีมากเลยมันจะทำตู้ได้ยาวไปตลอดได้แล้วก็จริงๆแล้วมันพอห้องน้ำมันอยู่แถวนี้ซิงค์ถ้ามันอยู่แถวนี้ได้มันก็ดีเรื่องของงานระบบนะครับไม่ต้องเดินท่ออะไรไปไกลหรือถ้ำเขียงนะคะอาจารย์เหมือนแบบเคาน์เตอร์เขียงเพื่อแบบก็ลองต้องลองดูครับต้องลองดูตรงมาแล้วเฉียงออกถ้าใครงงๆก็ลองเซตแล้วส่งมาจริงๆควรจะเซตแล้วโปรยมานะในไลน์ก็ได้ครับเผื่อจะได้ชี้แนะได้เหมือนเดินตรวจในห้องอะไรประมาณเนี้ยโอเคประมาณนี้นะได้เดี๋ยวหนูไปตรวจสเก็ตให้นะคะอาจารย์เด็กส่งมาสวยงามไปนะแม็กย้ายมีคำถามเปล่าแวะอาจารย์คะคือว่าจ้ะส่วนคือไอ้ตรงครัวข้างบนนะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นดับเบิลวอลลุ่มอะค่ะแล้วคราวนี้มันแบบตัวเคาน์เตอร์ตัวเคาน์เตอร์ค่ะถ้าสมมติว่าแบบเราวางไปแล้วมันจะแบบมีปัญหาเรื่องความสกปรกอะไรเนี่ยมันควรจะแก้ปัญหายังไงอะแล้วก็เรื่องวางไฟในนั้นด้วยคือถ้าเป็นดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยอันนี้เป็นดับเบิลวอลลุ่มใช่ไหมอันนี้คือปุ๊บถ้าดูจากแปลนชั้น2ก็เป็นวอยเป็นวอยลงมาชั้น3ก็เป็นวอยลงมาชั้น4
ตึ๊ด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 เดี๋ยวกันนะงั้นเราก็ต้องทำตู้ไม่สูงแค่2เมตรนี้นะคะคือถ้าคำตอบแรกคือเอาจริงมันก็คือเรื่องแรกที่อย่างอาจารย์เอ็มบอกก็คือตู้ต้องไม่สูงแล้วล่ะก็คือจริงๆก็คือตู้สเกลปกติคือมันจะเหมือนเป็นครัวตู้ลอยๆครับคือตู้ลอยมันจะลอยอยู่ที่ผนังใช่ไหมแต่ปัญหาของสเปซนี้ก็ถ้าเรื่องฝุ่นเรื่องสกปรกคือเรื่องฝุ่นก็อาจจะมีฝุ่นหลังตู้อ่ะมีความเป็นไปได้อยู่แล้วแต่เพราะว่าแต่ว่าสเปซนี้มันก็ถูกระบุมาให้เป็นอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็แสดงว่าเจ้าของบ้านเขาเลือกแล้วล่ะที่จะยอมเมนเทนแนนซ์อะไรบางอย่างกับตู้ลอยแล้วก็ต้องเป็นไฟที่อยู่ใต้ตู้ไหมคะอาจารย์เหมือนที่เราพาเด็กไปดูว่าตรงผนังมันเป็นกล่องไฟเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องไลติ้งอ่ะถ้าเป็นดับเบิลสเปซขนาดนี้ไลติ้งรวมเอาไลติ้งรวมนะไลติ้งรวมมันก็อาจจะต้องคิดจากฟ้าด้านบนแต่ว่าเป็นไลติ้งรวมอะไลติ้งที่มันเปิดเราไม่ได้เปิดให้สเปซสว่างแต่ว่าไลติ้งที่ครูจะใช้จริงๆอะมันก็อาจจะอยู่ใต้ตู้ครับถ้าดูใน Facebook อะมันจะมีไลติ้งที่อยู่ใต้ตู้ลอยอยู่เปิดปิดสวิตช์เองได้อันนั้นก็ได้ครับแต่ความจริงนี่มันเป็นดับเบิลวอลลุ่มสูงมากเลยนะเนี่ยเหมือนชั้นบนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีเป็นหลังคาสะพานเชื่อมหลังคากระจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราให้แสงจากด้านนอกมีแสงสว่างธรรมชาติเข้ามาได้คือปกติถ้าสเปซแบบนี้นะครับเวลาให้ไลติ้งแล้วเปลี่ยนไฟง่ายๆเขาก็จะติดที่ผนังกันก็มีแบบเหมือนไฟผนังนะครับให้แสงสว่างลงมาในพื้นที่ที่เราใช้จริงๆส่วนไอ้ตัวโวลูมที่เกิดขึ้นก็บางที่เขาก็ใช้เป็นไฟห้อยก็อาจจะเน้นเรื่องแสงสว่างในเชิงแบบแสงที่มันเป็นโบคือเป็นชามใหญ่ๆคือแสงที่สว่างทั้งหมดของขอบของแอเรียครับแล้วก็เน้นความสวยงามในกรณีที่เดินบันไดแล้วมองผ่านกระจกมาเห็นไฟที่มันห้อยอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนักศึกษาก็ลองใช้สเกลตู้ปกตินี่นะครับแขวนผนังปกติไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แล้วกันประมาณนั้นครับตอบประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะมีอีกไหมจะได้แยกใหญ่ไปยังบ๊ายบายดีไหมไม่งงแล้วเนาะแค่นี้เนาะโอเคจ้ามีอะไรถามได้ครับจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ